안녕하세요, 여러분. 링크입니다. 오늘은 한국어. วันนี้จะมาสอนบทสนทนาภาษาเกาหลีเบื้องต้นแบบง่ายๆนะครับในเรื่องการถามอาชีพคำนี้นะครับชิกกับอาชีพชิกกับอาชีพนะครับถ้าเราต้องการถามคำถามว่าคุณทำอาชีพอะไรครับให้ถามแบบนี้ว่าชิโกบีโมเอโอชิโกบีโมเอโอชิโกบีโมเอโอจะเห็นได้ว่าคำว่าชิกกอบนะครับชิกกอบมีตัวอีต่อท้ายก็คือเป็นตัวชี้ประธานนั่นเองโมเอโอก็คืออะไรครับอะไรคะสมมุติผมมีอาชีพเป็นนักเรียนนะครับผมก็จะตอบว่าทอนินฮักแซงเอโยทอนินฮักแซงเอโยทอนินฮักแซงเอโยผมเป็นนักเรียนครับสมมุติว่าผมเป็นนักศึกษานะครับผมก็จะตอบว่าทอนินเทฮักแซงเอโยทอนินเทฮักแซงเอโยผมเป็นนักศึกษาครับสำคัญอย่าลืมการใช้เยโยกับอีเยโยด้วยนะครับคำศัพท์คำนี้แทฮักเซงแทฮักเซงเซงมีตัวสะกดใช่ไหมครับให้ใช้เยโยถ้าไม่มีตัวสะกดให้ใช้เยโยนะครับงั้นเรามาดูอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่ไม่มีตัวสะกดต้องลงท้ายด้วยเยโยชอนินอุยซาเยโยชอนินอุยซาเยโยชอนินอุยซาเยโยผมเป็นหมอครับต่อไปก็ใช้ทริคง่ายๆเลยนะครับก็แค่นำคำศัพท์ของอาชีพต่างๆนั้นมาทับแทนตัวสีน้ำเงินได้เลยนะครับเท่านี้เราก็มีประโยคคำถามง่ายๆไว้คุยสนทนากับคนเกาหลีแล้วนะครับต้องขอขอบคุณภาพกราฟิกสวยๆจากเกาหลี Everyday ด้วยนะครับขอบใจ한국어 Everyday 그리고 오선생님은 감사합니다